พระองค์ที่กำลังเทศก็ป่วยแล้วพระที่จะเทศองค์ต่อไปก็ป่วยนะพวกเราคงจะให้กำลังใจพระป่วยมาเทศน้องๆอยู่กันเยอะเลยอะไม่ต้องเกรงใจนะก็พยายามทำจิตใจของตัวเองเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราไว้นะใจเราจะได้ไม่ตกไปในทางที่มารก็จะได้ช่องมาย่ำยีใจเรานะทำให้เรานั้นต้องทุกข์นะเราดูใจของเราเรียนรู้ศึกษาที่ตัวเราบ่อยๆนะชีวิตก็เป็นชีวิตที่เรียกว่าเรามีชีวิตคู่กับธรรมเรามีธรรมคู่กับชีวิตแล้วธรรมก็จะรักษาเรานะมีบุญนะญาติโยมที่ประพฤติปฏิบัตินั่งอยู่อย่างขนาดเนี้ยบุญกุศลที่ทำไว้ทำไมมีแล้วนะไม่อยู่หรอกนะก็ไปเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกของเทคโนโลยีที่จะจุดกระชากลากดึงให้เรานั้นต้องพ่ายแพ้ต่อใจของเราตั้งใจอะไรไว้เราก็บางทีบางครั้งก็ยากที่จะทำตามที่เราตั้งใจไว้ได้นะมีสิ่งมาดึงเราใจเราให้มันไหวไปถ้าใจของเรายังไม่ได้ฝึกเรียนรู้ศึกษามาตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยก็ยากที่จะสู้เขาได้ทำไปก็แล้วกันอย่าหวังพึ่งคนอื่นนะโยมนะพึ่งตัวเองนั่นแหละได้ยินได้ฟังอะไรนะเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แล้วนะนั่นเป็นสิ่งที่เราทำไว้แล้วเราได้ยินธรรมะที่ครูบาอาจารย์พูดสอนบอกกล่าวอะไรไปนั่นนะทั้งที่ได้ยินแล้วเนี่ยนะมันก็ต่างคนก็ต่างนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะเสียงก็ดังเท่ากันนะแต่สิ่งที่เราจะได้ยินเนี่ยไม่รู้ใจเราจะรับรู้ได้เท่ากันหรือเปล่านะก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อบุญกุศลที่เราสร้างกันไว้มีเพียงแค่ไหนอย่างไรทำให้เรานั้นได้มารับรู้รับทราบในสิ่งใดๆแล้วนะก็พยายามน้อมเข้ามาที่จะภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาต่อไปด้วยตัวของตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นนะหวังพึ่งตัวเองนี่แหละนะทีนี้ตัวเองจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็จะต้องฝึกฝนทีนี้พระอาจารย์ที่เทศบอกว่าเชื่อไหมมีนรกเนี่ยนะเห็นบอก1 2 3เหมือนกันนะอ๋อตรงนั้นไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยว่ากันนะไม่ใช่ไม่เชื่อเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจยังไม่เข้าใจเลยว่านรกมันเป็นยังไงสวรรค์เป็นไงยังไม่เคยไปเลยนะแต่พระเจ้าบอกว่าไปหมดแล้วแต่พระเจ้านะองค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงสอนนะพวกเราไปกันมาหมดแล้วนะเกิดมาเป็นภพภูมิใดๆนะไปมาหมดแล้วสังสารวัฏที่เรานั้นเวียนเกิดเวียนตายกันมาเนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนก็ภาคเพียรทำเทศนะ ไม่เชื่อก็ต้องเรียนรู้และศึกษานะศาสนาพุทธมิได้ให้หมายความว่าถ้าไม่เชื่ออย่ารบหลู่ไม่ใช่อ่ะนะไม่ใช่รบหลู่แต่ถ้าไม่เชื่อรู้แล้วต้องทดลองนะทางที่พระองค์ทรงสอนว่าทางอย่างเนี้ยเราจะได้รู้และเข้าใจในพระธรรมสอนของพระองค์ว่าบาปบุญมีนะบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีไงนะชาตินี้มีชาติหน้ามีนะชาตินี้มีแล้วชาติหน้าก็ต้องมีไงได้ยินได้ฟังแล้วเชื่อไหมศรัทธาขนาดไหนอะสิ่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยนะเราจะเชื่อหรือไม่เราวัดใจของเราดูได้ว่าตั้งแต่อดีตชาตินับถอยลงไปนั้นเราคงไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกว่าเราทำมากน้อยขนาดไหนเห็นไหมสร้างสมสติปัญญามาที่จะศรัทธาในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ในชาตินี้ที่ผ่านมานะเราคงจะมองเห็นได้บ้างนะถ้าเป็นผู้ที่ได้มีความตั้งใจสนใจจะรู้ว่าชีวิตที่เราผ่านมานั้นนะเรามีชีวิตที่ต้องประสบพบเจอในสิ่งต่างๆที่จะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตว่าชีวิตเนี้ยที่เราอยู่ในภพภูมิปัจจุบันเนี้ยเราก็เป็นภพภูมิที่เหมือนกับว่าอยู่ไปอีกยาวนานหลายวันหลายเดือนหลายปีใช่ไหมเกิดมาแล้วทั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วเนี่ยนะแต่ต่อไปนี้ก็จะอยู่ต่อไปอีกเนี่ยถามบางคนบอกเนี่ยเคยคิดถึงความตายบ้างยังบอกยังไม่เคยเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเลยนะไม่เคยคิดนะแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนให้เราไงให้พิจารณาอยู่เนืองๆนะเพราะนั้นแค่ลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไม่น้อมเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติก็จะขึ้นชื่อว่าเรานั้นจะเรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนที่ลึกซึ้งของพระองค์นั้นก็ได้โดยยากนะเรื่องนรกมีสวรรค์มีบาปบุญมีเงี้ยนะสิ่งต่างๆนี้ถ้ามาอยู่ในปัจจุบันนี้ที่บางครั้งก็เราจะเห็นว่ามีเครื่องกลางกั้นเรามากมายนะที่จะดึงใจของเราเนี่ยให้ไร้ไปมันยากอะนะแต่เราไม่ได้มานั่งอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้มานุ่งขาวห่มขาวไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่ได้มากระทำความเพียรเนี้ยนะก็ยากที่เรานั้นจะได้หยุดเรื่องของชีวิตบ้างชีวิตที่มันไม่ได้หยุดนะก็เหมือนกับชีวิตที่ไหลไปแล้วมันไม่นิ่งเหมือนกับน้ำนะน้ำที่มันไหลอยู่เนี่ยมันย่อมมีสิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะทำให้ขุ่นมัวไม่ใสสะอาดแต่น้ำจริงๆแล้วก็มีความใสสะอาดอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะแต่มีสิ่งปนเปื้อนมาอยู่ปนอยู่ในน้ำนั้นแต่สิ่งปนเปื้อนนั้นถ้าในขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่ไม่นิ่งสิ่งปนเปื้อนนั้นก็ย่อมมีการขุ่นกระจายขึ้นมาก็ทำให้เราไม่เห็นน้ำนั้นมันใสใช่ไหมแต่ถ้าน้ำให้หยุดนิ่งทำน้ำให้หยุดนิ่งๆปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปในระดับหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าตะกอนต่างๆหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆในน้ำนั้นค่อยๆตกตะกอนลงนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าน้ำค่อยๆใสขึ้นใช่ไหมจากน้ำที่คุณ ก็กลายเป็นน้ำใสได้ถ้าน้ำนั้นนิ่งอยู่ใจของเราก็เหมือนกันนะใจของเราเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งนะกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงหมดนะเป็นธรรมชาติของใจก็เห็นเคยได้ยินไหมว่าใจตรงนี้เหมือนลิงนะลิงนั้นไม่ได้อยู่นิ่งนะซุกซนโดดต้นไม้คว้าต้นนี้ไปกิ่งโน้นกิ่งนี้ไปเรื่อยนะใจของเราก็มีลักษณะของการที่จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้ามีเหตุมีปัจจัยถึงพร้อมแล้วใจตรงนี้ก็ไขว่คว้าแสวงหาที่จะเรียนรู้และศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นยังไม่มีอะไรที่จะมากั้นกันนะกลางกั้นเขาได้เลยใจตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่พร้อมด้วยเหตุปัจจัยแล้วไม่มีอะไรจะมากลางกั้นแม่ใจตรงนี้ได้ต้องไปรับรู้สิ่งนั้นๆแต่สิ่งนั้นก็จะต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎของชีวิตอยู่แล้วที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พยายามภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาเถิดนะเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะรู้ได้ว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกนี้นะเป็นหนึ่งในโลกเรามีเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญบารมีขนาดไหนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาพบพระศาสดาของเรานะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ถ้าจริงๆแล้วนะเรานั้นยังมีศาสดาของเราอยู่นะศาสดาของเรายังไม่ได้หมดไปจากใจของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนานะเพราะว่าองค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงตรัสว่าตอนที่จะปรินิพพานเนี่ยนะจะรับดับขันธ์จากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะก็ตรัสกับอานนท์ว่านะอานนท์เอ้ยนะจงรู้เถิดว่านะถ้าสิ้นเราไปเสียแล้วเนี่ยนะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระศาสดาหรอกนะเพราะยังมีพระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราแก่พวกเธอทั้งหลายเห็นไหมพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรียกว่าพุทธเจ้าองค์ธรรมไงองค์ธรรมเป็นธรรมะพระธรรมวินัยเนี่ยนะพุทธเจ้าองค์ธรรมพุทธเจ้าองค์แทนเนี่ยเห็นไหมที่ตั้งอยู่เนี่ยนะปั้นแล้วก็รูปร่างพระพักอย่างเนี้ยนะพระวรกายอย่างเนี้ยนี่เรียกว่าพุทธเจ้าองค์แทนนะพุทธเจ้าองค์จริงอ่ะองค์จริงก็ไปแล้วนะสังขารร่างกายของพุทธองค์ไปแล้วนะเพราะนั้นมีพระพุทธเจ้าของเราหลายแง่มุมเพราะนั้นเราจะบอกว่าเราว่างจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเพื่อเราทั้งหลายถ้าต้องการที่จะอยู่เพื่อให้รู้ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับเราอย่างเหลือล้นเนี่ยนะเราก็จะต้องเป็นผู้ที่หมั่นเพียรนะอดทนในการที่จะเรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนพระองค์มีไม่มากหรอกนะไม่มากในการที่จะนำมาประพฤติปฏิบัตินะ แต่มันจะให้มันแจ้งกับใจของเราจะต้องมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่มีไม่มากเนี่ยนะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบในสิ่งใดๆแล้วที่เป็นหลักธรรมคำสอนพระองค์น้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำตามเถิดนะแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ว่าไม่มีอะไรมากเลยนะแต่สิ่งที่มีมากมายในพระธรรมคำสอนที่เรานั้นรู้เห็นได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะว่าต้องตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้มีพระไตรปิฎกกี่เล่มนะที่จะต้องเรียนรู้ศึกษามีครูบาอาจารย์พระสงฆ์ของเจ้าของเราได้นำหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเอามาเทศมาสอนบอกกล่าวเราก็มีไรแง่ไรมุมโอ้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะที่ถ้าเราได้เป็นผู้ที่รู้และเข้าใจแนวทางประพฤติปฏิบัติขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงชี้ไว้นะเราจะรู้ว่ามันมีไม่มากหรอกนะที่เราจะน้อมนำหลักธรรมสอนนั้นเอามาประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นในขณะนี้อาตมาก็พูดอาตมาไปเรื่อยๆนะถ้าพวกเรานั้นรู้แล้วชีวิตที่มาอยู่วัดสังฆทานนะท่านสอนให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโททำความรู้สึกมีสติอยู่ในขณะหายใจเข้าในขณะหายใจออกเนี่ยนะนี่คือหัวใจของวัดสังฆทานเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ให้ทำไปอย่างเงี้ยทำไปแล้วก็นอกนั้นก็พูดเสริมเพิ่มเติมไปว่าพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยจะมีอย่างไรอย่างไรมีจนกระทั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เยอะแยะไปหมดนะแล้วก็มาถึงกว่าจะพูดถึงแก่นเนี่ยเช่นอริยสัจสี่เงี้ยนะโอ้กว่าจะมาถึงอริยสัจสี่ได้เนี่ยนะเราบางทีบางครั้งฟังกันมาได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เพลินไปไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นสาระที่สำคัญแท้จริงโอ้กว่าจะได้ยินคำว่าอริยสัจสี่แล้วรู้ว่าอริยสัจสี่นั้นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงรู้แจ้งเห็นจริงทรงตรัสรู้นะและพอรู้แล้วได้ยินแล้วมีความสนใจมีความตระหนักอยู่ว่าในการที่เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งสร้างสมสติปัญญาจงเป็นสังขารขันธ์ทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาได้ทำความเข้าใจเรื่องของอริยสัจสี่นะซึ่งมีเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะทุกข์เป็นอย่างไรกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจก็ต้องได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านได้เทศสอนที่บางครั้งฟังองค์เดียวเนี่ยนะที่ก็ยังก็คิดว่าเข้าใจแล้วนะแต่พอได้ยินได้ฟังองค์อื่นเทศแง่มุมนั้นแง่มุมนี้ก็จะเห็นว่าความรู้และความเข้าใจเรานั้นแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงสอนนั้นเป็นไงเป็นสิ่งที่ลุ่มลึกสุขุมคัมภีรภาพนะยากเกินเหมือนท้องทะเลเนี่ยนะท้องทะเลเนี่ยจะราดเอียงไปค่อยๆลึกไปจนกระทั่งลึกไปลาดไปเรื่อยๆนะลาดเอียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดตัวของเรายังไม่ถึงละความลุ่มลึกของพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็เช่นเดียวกันนะสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังไม่สุดคือศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยเราก็บอกทำไรก็ต้องมีศีลนะอย่างเงี้ยเราก็พอรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าศีลสมาธิปัญญานั้นก็คือทางที่ ที่พุทธองค์ทรงสอนให้เราเพราะเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคศีลสมาธิปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญานั้นก็รวมลงอยู่ที่มรรคมีองค์8นั่นเองเห็นไหมมรรคก็คือตัวสุดท้ายนั่นแหละที่เมื่อกี้เราก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ได้พูดถึงอย่างเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปจะรู้ว่าชีวิตที่เรามาอยู่อย่างเงี้ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ทำไปอย่าไปมัวหวังที่จะรับรู้เรียนรู้ศึกษาจากสิ่งต่างๆจากครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะครูบาอาจารย์ก็สำคัญที่จะนำมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราแต่ตัวเราสำคัญที่สุดในการที่จะเรียนรู้และศึกษาเขาเรียกว่าเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวของตัวเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้ยินได้ฟังนะแต่ที่จะให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเรานั้นจะต้องเป็นตัวเราจะต้องดำเนินเองเดินเองนะพระองค์ทรงสอนว่ามีในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระชนมาชีพอยู่นะมีพราหมณ์มาสอบถามพระองค์นะว่าคำสอนพระองค์นั้นโหละเอียดชี้บอกกล่าวอย่างละเอียดอย่างนี้เนี่ยนะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจเนี่ยนะจะทำมาจะต้องเป็นผู้ที่เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงมีพุทธประสงค์ไว้ทุกคนนี้นะถามพระเจ้าบอกไม่หรอกนะบางคนก็ไปไม่ถึงบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงแล้วทำไมคำสอนของพระองค์ละเอียดสุขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพขนาดนี้แล้วมีชี้บอกทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้แล้วทำไมยังไปไม่ถึงนะพระองค์ก็ทรงชี้ต่อไปว่าทางที่เราบอกว่าเนี่ยนะทางนี้นะจะไปโน่นนะจะไปเมืองโน้นนะต้องเดินทางไปอย่างนี้อย่างนี้นี่นะถึงตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตรงนี้อย่างนี้นะบอกทางไว้หมดแล้วนะบอกกับคนที่จะเดินทางไปเมืองโน้นแต่คนที่จะเดินทางไปจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นบางคนก็ไม่เดินไปตามทางที่พระองค์ทรงตัดไว้นะอย่างเช่นผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังทางราสติปัฏฐาน4เห็นไหมเป็นทางสายเอกนะเป็นทางสายเอกทางสายเดียวทางนี้แหละเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะต้องเดินไปสู่มรรคผลนิพพานคือสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่พระองค์ทรงตัดไว้แต่พวกเราก็จะรู้ได้ว่านะบางคนก็ไม่รู้ว่าสติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรยังไม่เข้าใจหรือกว่าจะเข้าใจก็จะรู้ว่ามีทางมากมายนะยังสงสัยอยู่ว่าทางนั้นพระอาจารย์องค์นั้นว่าอย่างนี้พระอาจารย์องค์นี้ว่าอย่างนั้นองค์นั้นว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแล้วตัวเองก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าทางไหนกันแน่ใช่ไหมว่าจะเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยนะครูบาอาจารย์เราก็นำมาบอกกล่าวกับพวกเรานะหลายแง่หลายมุมแต่พระองค์แต่ละท่านที่เรียนรู้ศึกษามาประสบความสำเร็จในทางที่แต่ละท่านนั้นได้คิดว่าทางนี้ทำให้ท่านนั้นได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่หรือทำความเข้าใจในหลักธรรมสอนของพระองค์แล้วทางเดินแล้วเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราไม่ได้รู้ว่าในคำสอนพระองค์นั้นทรงสอนว่านี่แหละคือทางสายเอกทางสายเดียวคือสติปัฏฐาน4อย่างนี้นะเอกายมัคโคนะทางสายเอกทางสายเดียวทางนี้ทางสติปัฏฐาน4เนี่ยนะเพราะฉะนั้น ทางที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านที่ท่านพูดถึงนำมาบอกกล่าวกับพวกเราก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็ต้องรวมลงนะรวมลงไปเหมือนกับทางที่พระองค์ทรงสอนว่ากรรมฐานนั้นมี40อย่างนะนะกรรมฐาน40นั่นนะนะที่บางคนอาจจะเคยเปิดพระไตรปิฎกอ่านศึกษามีอะไรบ้างนะคร่าวๆอย่างเงี้ยนะพอรู้แล้วแต่ละทางนั้นพอสติกรรมฐาน40นั้นก็ต้องมารวมลงที่ไหนมารวมกันจุดเดียวจุดนี้คือทางที่จะต้องเดินไปก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองทำไปอย่างนี้สติปัฏฐาน4ก็จะมีเรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยพวกเราก็คงอาจจะเคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมเคยได้ยินได้ฟังแล้วบางทีบางครั้งครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเทศสอนให้พวกเรานั้นได้รู้ในเรื่องของกายดูพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยพิจารณาไปอย่างเงี้ยดูกายก่อนเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจอันเดียวก่อนเนี่ยนะแต่บางท่านก็สอนหมดเลยให้รู้ขึ้นมากายดูกายแล้วดูอย่างไรดูเวทนาดูอย่างไรดูจิตดูอย่างไรดูธรรมดูอย่างไรให้รู้และเข้าใจมารู้และเข้าใจไปทำเองอย่างนี้นะเพราะท่านก็จะสอนแต่ว่าเพราะสิ่งนี้ก็จะมีแก่เราผู้ที่เรานั้นจะมีจริตนะหรือมีพื้นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมในอดีตชาติก็ดีหรือในภพที่ผ่านมานี้ก็ดีเราเรียนรู้ศึกษามาในแง่มุมไหนอย่างไรซึ่งเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ตรงนั้นก็จัดรวมลงอยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมนั่นแหละนะส่วนจะเป็นตรงไหนอะไรยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของเราที่เรานั้นจะเป็นผู้มีสติมีปัญญาคิดพิจารณาใคร่ควรแล้วจะต้องมาให้ถึงว่าที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4ที่จะเป็นทางที่จะไปสู่ทางปัญญาเห็นไหมว่ากรรมฐาน40นั้นเป็นสมถกรรมฐานที่จะทำให้เรานั้นได้มารู้และเข้าใจเรื่องของทางสมถะนั้นเป็นทางเดินที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งสงบบ้างหยุดนิ่งเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นมัวทำใจของเราเนี่ยทำใจของเราให้หยุดนิ่งน้ำที่ขุ่นมัวนั้นเมื่อนิ่งแล้วน้ำจะใสมองเห็นนะเช่นเดียวกันใจของเราที่วิ่งอยู่ว่อนอยู่ซัดสายอยู่ไม่ตั้งมั่นคงหยุดนิ่งอยู่นะถ้าตั้งมั่นคงใจจะหยุดนิ่งได้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นคงก็คือไม่มีสมาธิเห็นไหมไม่มีสมาธิก็ทำให้รู้เลยว่าอ๋อสมาธินี่แหละจะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่หยุดนิ่งแล้วเป็นไงเหมือนกับพักผ่อนแล้วเป็นไงมีกำลังเห็นไหมใจเรามีกำลังหยุดนิ่งแล้วก็จะเอาใจตรงนี้ไปทำงานนะทำงานทำยังไงทำงานก็คือทำให้ใจหยุดนิ่งนั้นก็เป็นกระบวนการของสมถกรรมฐานคือทำใจยังใจให้สงบมาแต่พอต่อจากนั้นพอใจสงบแล้วหยุดนิ่งแล้วก็ทำเอาใจตรงนั้นไปทำงานใจเรามีพลังแล้วเอาไปทำงานก็เพื่อจะได้เงินมาเป็นประโยชน์ใช่ไหมพอเอาใจไปทำงานเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดประโยชน์ของเราคืออะไรทางเดินของเราที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยนะว่าให้เดินไปเถอะนะที่สุดแล้วก็คืออะไรวิชาและวิมุตตินั่นแหละที่เราจะต้องเข้าไปให้ถึงวิชาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงตามสัจธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไว้วิมุตติก็คือเข้าถึงความหลุดพ้นของจิตของใจไม่ตกเป็นธาตุไม่ตกเป็นธาตุของอารมณ์นะไม่ตกเป็นธาตุของมารใจบาปที่มาย่ำยีใจเราจะรู้และเข้าใจใจของเราตรงนี้ก็เหมือนกับน้ำที่ใสใจของเรานั้นปกติแล้วเขาใสบริสุทธิ์อยู่นะไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองที่ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสเพราะมีกิเลสจรเข้ามา จรเข้ามาฉาบทาใจเราทำให้ใจของเรานั้นต้องวุ่นวายใจของเราที่เคยผ่องใสอยู่จึงขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาว่าผู้ใดนั้นเดินทางมาขนาดไหนอย่างไรแล้วนะทำไปบางคนบางครั้งก็มีจริตที่ว่าอ๋อจะเดินทางเนี่ยนะกรรมฐาน40เนี่ยกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเดินมาแล้วก็ให้รู้ว่าถ้าจะเดินต่อไปเราจะพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ว่าที่สุดแล้วผู้ทรงทรงสอนว่าให้เข้าไปถึงวิชาและวิมุตติวิชาคือความรู้แจ้งเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงก็คือเรื่องของอริยสัจสี่นั่นเองวิมุตติก็คือเข้าถึงความหลุดพ้นของจิตของใจพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องประเมินของตัวเองได้ว่าการที่ใจเราจะหลุดพ้นได้จากเครื่องร้อยรัดใจก็คือกิเลสตัณหาคือโลภะโทสะและโมหะนั่นแหละเป็นกิเลสตัณหาเราก็ต้องมาประเมินตัวเราว่าในขณะที่เราเดินทางมาเนี้ยนะกิเลสตัณหาเรามีมากน้อยขนาดไหนไหมก่อนที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมมาศึกษาขนาดเนี้ยนะพอเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยๆเราก็ต้องประเมินตัวเราว่ากิเลสของเรานะยังมีอยู่มากน้อยขนาดไหนเราเห็นแล้วยังที่บางครั้งที่เรายังไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนพระองค์ใครมาบอกเรากิเลสมากเงี้ยเรายังโกรธใช่ไหมเรายังไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสเลยใช่ไหมใครมาบ่นเราใครมาว่าเราเธอนะขี้โกรธเนี่ยนะเราเป็นไงเราพอใจไหมไม่พอใจนะเขาชี้คุณทราบไปแล้วนั้นน่ะเขาบอกเราขี้โกรธนะเขาเห็นเราเป็นคนขี้โกรธเขาบอกเรายังไม่พอใจเลยเห็นไหมเรายังปิดบังไว้เลยแล้วเพราะเรายังไม่รู้จักหน้าตาของธรรมชาติที่มีอยู่ในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะแล้วเพราะอะไรเราไม่รู้จักอ่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกนะเขาจรเข้ามานะเขาจรมาบางครั้งบางคราวมีเหตุมีปัจจัยถึงพร้อมแล้วก็แสดงอาการออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขานอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยเขานอนเนื่องอยู่เราจึงไม่เห็นไม่รู้นะแต่ยามใดที่มีเหตุมีปัจจัยที่สิ่งนั้นจะต้องปรากฏเกิดขึ้นเช่นความโกรธเงี้ยต้องเกิดขึ้นแล้วนะเขาก็จะแสดงอากับกิริยาการของเขาไปนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสถ้าเรายังไม่รู้จักหน้าตาของเขาเพราะเรายังไม่เรียนรู้และศึกษายังไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติเงี้ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่าวันนึงเนี่ยนะกิเลสของเราเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนน้อเงี้ยนะใช่ไหมความโลภเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่รู้จักเลยโลภเป็นไงเนาะโลภเนี่ยเคยได้ยินไหมก็เคยได้ยินแบบโลภโกรธและหลงเนี่ยพระกเทศอยู่นั่นแหละนะว่าให้เรานั้นละโลภโกรธและหลงนี่นะซึ่งเป็นกิเลส3ตัวเนี่ยนะเป็นเหตุปัจจโยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยนะสำคัญเลยใช่ไหมโลภโกรธและหลงเนี่ยนะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เรานั้นจะต้องเวียนเกิดเวียนตายกันเนี่ยอยู่ในภพน้อยภพใหญ่มากมายจนสังสารวัฏนี่ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีชีวิตใดเลยนะที่เราเกิดมาแล้วเราเห็นโน่นคนง่อยเปี้ยเสียขาโน่นคนเป็นผู้ที่สมบูรณ์นั่นเป็นคนที่ร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นเป็นคนชาญฉลาดนั่นเป็นคนมีสติมีปัญญานะทุกชาติทุกตระกูลทุกประเภทของบุคคลที่เราเคยผ่านมาหรือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นเราได้รู้ได้เห็นในขณะนี้ในปัจจุบันที่ผ่านมาก็ตามก็ให้รู้เลยว่าพระองค์ทรงสอนว่าสิ่งที่เธอเห็นมาทั้งหมดนั่นนะให้รู้เลยว่าเธอนั้นเป็นไปหมดแล้วเกิดมาเป็นสิ่งนั้นหมดแล้วไม่เคยมีประเภทใดเลยที่เธอทั้งหลายไม่เคยไปเกิดเป็นบุคคล นั้นๆหรือสัตว์ประเภทนั้นๆไม่มีเราเคยเป็นมาหมดแล้วนี่คือสังสารวัฏที่เวียนเกิดเวียนตายของเราหมู่ชนทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นชีวิตนะไม่ใช่หมายถึงแค่มนุษย์เท่านั้นทุกชีวิตเคยอยู่ในสังสารวัฏอย่างนี้มาทั้งสิ้นเราจะต้องรู้ต่อไปว่าในสังสารวัฏอย่างนี้ที่เป็นชีวิตขึ้นมานั้นผู้ทรงสอนว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องทุกข์ชาติปีทุกข้านะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นะเกิดมาแล้วต้องทุกข์เพราะนั้นความทุกข์ที่มีชาติเป็นแดนเกิดถ้าเกิดมาแล้วต้องทุกข์ทำยังไงล่ะเราจะเรียนรู้และศึกษาว่าเพราะชาตินั่นแหละเป็นแดนเกิดจนกระทั่งทำให้เรานั้นต้องทุกข์จนกระทั่งเรานั้นรู้แล้วว่าชาติเป็นแดนเกิดทำให้เรานั้นต้องทุกข์อย่างนี้จึงเบื่อหน่ายในการที่จะไม่อยากจะเกิดอีกแล้วนะไม่อยากจะเกิดทำยังไงอ่ะเราจะเรียนรู้ศึกษากันไปได้ให้ถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจของเราในขณะนี้อย่างนี้ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องค่อยๆสั่งสมบุญบารมีไปนะบางคนก็สร้างมาแล้วมากมายก็ให้รู้ต่อไปว่าสิ่งที่เราจะประเมินตัวของเราได้ก็ดูว่าที่พระองค์ทรงชี้ชัดลงไปว่าสิ่งที่ทำให้ใจเรานั้นต้องวุ่นวายสับสนกวนกวายจิตใจที่เรานั้นไม่สามารถที่จะเดินตามพระองค์ได้ว่าพระองค์ทรงสอนว่าบาปให้ละบุญให้ทำจิตใจของเราจะต้องเร่งให้ใจของเรานั้นขาวให้ได้นะสวปาปัสสาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้สัมปทาการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมบุญให้ทำบาปเป็นเหตุแห่งความทุกข์ให้ละเสียบุญกุศลเป็นเหตุแห่งความสุขให้ทำและสุดท้ายสัจจิตปริโยทพนังการทำดวงจิตของเราให้ขาวรอบชีวิตของเรามีกายและจิตกายเราผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นส่วนแห่งกายเรียกว่ารูปธรรมจิตใจเรียกว่าเป็นนามธรรมเป็นของจริงมีจริงเรารู้จักไหมถ้าเราไม่รู้จักเราก็ต้องทำความรู้ทำความชัดเจนกับจิตกับใจดวงนี้เป็นนามธรรมจะรู้จักได้ง่ายๆไหมล่ะนะก็ยากที่จะรู้นะขนาดรูปธรรมบางทีบางครั้งเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นรูปนะเนี่ยนะอย่างเช่นเสียงเนี่ยเสียงนี้เป็นรูปนะเสียงนี้เป็นรูปใครรู้มั่งนะเสียงเป็นรูปกลิ่นเนี่ยเป็นรูปเนี่ยกลิ่นนะรู้จักไหมกลิ่นนะกลิ่นเนี่ยเห็นได้ไหมนะเอาตาไปมองเห็นกลิ่นไหมไม่เห็นนะเนาะไม่เห็นกลิ่นนะตาไปมองดูไม่เห็นนะแต่ต้องเอาใจไปดูเอาใจไปดูเอาใจไปรู้ว่าอ๋อเนี่ยนะกลิ่นนะใจไปดูใจไปรู้ไงก็ต้องรู้สึกต้องรู้สึกว่าเนี่ยกลิ่นนะต้องรู้สึกคนตายไม่รู้สึกว่ากลิ่นหรอกนะมีกลิ่นมากระทบมีจมูกไหมคนตายนะมีเห็นไหมแต่มีจิตที่จะสามารถรับรู้กลิ่นได้จิตดวงเดียวเนี่ยนะทำหน้าที่เกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏที่เป็นรูปธรรมได้หลายทางนะสิ่งที่ปรากฏทางตาของเราก็เป็นรูปนะเป็นสีสันวรรณะเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะเป็นรูปเสียงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางหูเนี่ยเสียงนะเสียงสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นของจริงมีจริงเนี่ยเป็นรูปนะเสียงจับต้องไม่ได้ใช่ไหมจับต้องได้ไหมเนี่ยมันจับต้องไม่ได้นะแต่พิสูจน์ทดลองได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์นะใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถที่จะเราธรรมดาอย่างนี้เราจะรู้ไม่ได้เสียงเป็นรูปนะแต่มันสามารถที่จะรู้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเราจับคลื่นนะคลื่นของเสียงนะกลิ่นก็เป็นรูปรสเนี่ยรสต้องรู้ด้วยลิ้นใช่ไหมรสเนี่ยเป็นรูปและอะไรเป็นผู้รู้ล่ะอะไรเป็นผู้ที่จะไปรู้ว่านี่คือรสสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นก็คือจิตนั่นเองจิตอาศัยลิ้นเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางลิ้นคือรสนั้นมีแตกต่างกันไปที่ว่าแตกต่างกันไปนั้นรู้ได้ไหนรู้ด้วยใจเห็นไหมเอาตาไปดูเอาหูไปฟังเอาจมูกไปดมก็ไม่สามารถจะรู้รสได้อะเห็นไหมแต่บางทีบางครั้งก็รู้ได้เหมือนกันนะพอได้ยินปั๊บเนี่ยนะมะขามมันเปรี้ยวๆอย่างนี้นะเรารู้เลยมะขามเปรี้ยวเนี่ยนะมันเปรี้ยวเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาของใจออกมาเลยไหมน้ำลายมันไหลออกมาไหมมันไหลออกมาเลยนั่นน่ะเห็นไหมปฏิกิริยาของใจนะพอใจมีปฏิกิริยาก็มันมีความรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยนะพอได้ยินคำว่ามะขามนี่นะเนี่ยเห็นไหมมันเอาใจไปรู้นะพอรู้แล้วปั๊บปฏิกิริยากายก็ดำเนินไปตามใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยที่มันรับรู้แล้วมันก็ต้องมีปฏิกิริยากายของเราเนี่ยก็ต้องทำต้องเล่นไปตามความรู้สึกของใจที่มีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวนะเนี่ยนะพอได้ยินคำว่ามะขามเนี่ยนะยังไม่ต้องมาแตะลิ้นก็ได้นะเราก็จะรู้แล้วว่าน้ำลายมันไหลซะแล้วเนี่ยนะนี่คือกายมันทำปฏิกิริยาเลยไหมมีปฏิกิริยาเลยเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตนี่น่าศึกษานะน่าศึกษาว่าโอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุขุมคัมภีรภาพขนาดนี้เราจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยนะเราจะให้ลึกซึ้งให้แจ่มแจ้งเนี่ยแหมมันต้องใช้วันเวลาต้องใช้ความภาคความเพียรกันพอสมควรนะไม่ใช่พอสมควรเราต้องมากมายเฉละนะจงท่านผู้ต้องสอนต้องนับพบนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันนะกว่าที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องได้ยินคำสอนของพระองค์มาเนี่ยนะหรือจะได้ยินไม่ได้ยินก็ตามแต่จะต้องสั่งสมบุญบารมีเพราะพระพุทธเจ้านั้นสอนในเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วนะในโลกใบนี้นะมีอยู่แล้วเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงได้มาค้นพบเท่านั้นเองอ่ะแต่ธรรมชาตินี้เขาก็เป็นไปของเขาอยู่แล้วนะแต่พระองค์ทรงมาค้นพบและมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องที่สุดก็คือทำนะทำอย่ามัวหลงเพลินฟังนะทำไปสติสัมปชัญญะนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านใดๆมาพูดก็บอกทำการสติตัวเดียวนะทำไปเถอะแต่สติตัวเดียวนั้นเป็นตัวงานทำเนี่ยเป็นตัวการงานของเราที่ต้องทำไปดำเนินไปนั่นแหละแต่มันทำได้ตัวจะทำแค่สติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ธรรมอีกมากมายนะที่เรานั้นจะต้องเจริญสติให้มันเกิดขึ้นได้นะใช่ไหมองค์ธรรมที่มันจะต้องมาทำให้เรานั้นมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเนี่ยนะต้องได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ศึกษาได้พบกัลยาณมิตรเนี่ยได้มีบุญแต่ปางก่อนที่ทำไว้ดีแล้วได้มาสู่ประเทศอันสมควรเนี่ยอย่างเราเนี่ยมาอยู่ในแวดวงของธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยโคนไม้นะเนี่ยผู้ทรงตรัสว่าไปนั่นฟังธรรมแล้วโน่นโคนไม้นะโน่นป่านั่นเรือนว่างไปปลีกตัวกันไปนะเคยอยู่เป็นคู่เป็นผู้ที่อยู่กันอาศัยมีเพื่อนใช่ไหมมีเพื่อนใจเพื่อนคู่กายของเราเพื่อนคู่ใจของเราคู่ของเราเนี่ยเรามีเพื่อนแล้วไม่เหงาทำให้เรานั้นมีพอเหงาแล้วมันมีความทุกข์ใจเข้ามาได้ระบายแค่ระบายพูดคุยกันมันคลายจากความทุกข์ได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจทำให้เรานั้นได้คลายจากความทุกข์ได้แต่แท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงสอนว่านั่นแหละก็ยังเป็นเพื่อนหรือยังเป็นเพื่อนที่ไงที่เราจะหวังไม่ได้โดยแท้ว่าจะเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้นะเพราะนั่นก็ไม่ใช่เป็นที่หวังเราว่าจะเป็นที่พึ่งเราโดยแท้นะยามไรที่เราต้องแก่ขึ้นมาแล้วเรามีเพื่อนอยู่เรามีคู่อยู่สามีภรรยาเนี่ยพอแก่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเคยรักกันปานจะเกินนะช่วยกันทำอะไรตอนที่รักกันใหม่ๆนะพอ อยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าอดทนนะอยู่กันมานะนะคิดว่าพอมีแต่งงานมาแล้วมีคู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งแก่กันและกันได้นะยามแก่นะแต่บางทีบางครั้งพอแก่ขึ้นมาจริงๆแล้วบางทีบางครั้งพูดกันไม่ถึง10 คำล็อกนะก็ต้องหันหลังให้กันซะได้เลยนะแล้วเดี๋ยวก็มาดีกันใหม่หรือบางทีบางครั้งหันหลังให้กันแล้วมันก็ไปเลยนะเดินคนละทางนะเธอเดินไปทางนี้ฉันจะเดินไปอีกทางนึงเนี่ยเห็นไหมมันไปคนละทางซะแล้วนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราคิดว่าอย่างนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเราก็มีความปรารถนาต้องการไปว่าสิ่งนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราได้ใจตรงนี้ก็หาที่พึ่งหาไปจะเป็นปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยใช่ไหมปัจจัย4เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราพุทโธก็ไม่ได้ปฏิเสธนะก็เป็นที่พึ่งภายนอกเท่านั้นนะเราหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มาเราก็ต้องมีทรัพย์แต่สิ่งที่พุทโธทรงชี้เข้าไปให้ถึงแก่นแท้ของชีวิตก็คือเรื่องของจิตของใจเนี่ยเห็นไหมมีปัจจัย4แล้วบางทีบางครั้งก็ยังไม่พอก็ยังไม่สามารถทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขสมปรารถนาได้ใจตรงนี้มันยังเหมือนยังขาดอยู่นะยังต้องมีปัจจัยที่5มีโทรศัพท์มือถือมีปัจจัยที่6มีเทคโนโลยีมีอุปกรณ์ในการที่เราจะต้องเดินทางนะจะต้องมีรถมีพาหนะนะการเดินทางทีบางครั้งก็ไม่สะดวกไม่สบายนะติดขัดไปหมดทำให้เรานั้นหงุดหงิดงุ่นง่านเราก็ต้องทะยานอยากไปใหม่หาใหม่หาสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเพื่อที่จะได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขเนี่ยเราก็เห็นว่าชีวิตของเรานั้นยังมีแต่ความปรารถนาต้องการยังไม่มีที่สิ้นสุดนะสิ้นสุดได้ยังนะถ้าสิ้นสุดได้ก็โมทนาสาธุเถิดนะชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ยังหลักนะยังปรารถนาต่อไปนั่นแหละเช่นถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยนะเรานั่งนานๆเนี่ยเรานั่งเป็นทุกข์เลยเนี่ยนะเห็นใจถ้ามองดูใจเราเนี่ยตอนแรกว่ามานั่งฟังธรรมเถอะนะเราจะดูจะนั่งในสันชิกตลอดรุ่งเลยเนี่ยวันนี้นะถึงแม้จะพลิกซ้ายพลิกขวาบ้างบางคนบอกจะนั่ง6 ชั่วโมงนะบางคนจะนั่งสมาธิเนี่ยนะจะนำนะทำกรรมฐานเท่า6 ชั่วโมงนี่นะถ้านั่งได้6 ชั่วโมงเนี่ยนะจะอยู่ให้ถึงอะไรนะถ้าเรานั่งกรรมฐานได้6 ชั่วโมงนี่นะตอนแรกว่าจะบวชสักพรรษาเดียวนะมีเพื่อนสาธมิกด้วยกันนะตอนแรกบอกจะบวชอยู่สักพรรษา 1นะพอบวชขึ้นมาพรรษา 1มันเป็นหนทางที่เป็นชีวิตที่ใหม่นะเนี่ยนะมันไม่เหมือนชีวิตที่เราอยู่แบบชาวโลกก็คุยกันนะพออยู่ไปก็ยังอยู่ต่อไปอยู่มาได้แค่1 พรรษาแล้วอยู่ได้ต่อไปแล้วก็พักเพียรพยายามทำต่ออดทนนะต่อไปบอกจะเข้าพอรู้แล้วหลักธรรมสอนพระองค์มีอยู่แค่นี้จะทำต่อไปพักเพียรนะเอาแบบเครื่องเผากิเลสเลยนะอดทนพักเพียรทำนี้นะพอทำต่อไปก็ตั้งใจเลยเวลานั่งเลยนะถ้านั่งได้6 ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่อีก5 ปีอีก5 พรรษานะนั่งเลยนะนั่งจนไม่พลิกซ้ายพลิกขวานะนั่งในท่านั้นน่ะ6 ชั่วโมงทำได้นะตกใจไหมล่ะ มาแล้วมั้งเนี่ยนะตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะ สงสัยท่านมาด้วยนะ ดีนะไม่หล่นโดนศีรษะนะรู้สึกว่าไงเห็นไหมบุญเขารักษาไว้นั่นนะรู้จักว่าถ้าบุญไม่รักษานะมันลงโดนแน่เลยนะถ้าลงโดนเนี่ยมันเจ็บไหมนะเจ็บนะเห็นไหมบุญที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้รักษาไว้นะรักษาไว้นะเพราะนั้นพวกเราให้รู้ละนี่แหละบาปมีบุญมีไหมเนี่ยมีไหม มีนะใครไม่รู้ว่ามีแล้วไม่มีก็ดูฮะนะถ้าโดนเข้ามาจริงๆก็ทำยังไงนะเมื่อกี้นะสงสัยเลือดต้องออกแน่เลยนะไม่ออกก็หนูก็โนแหละนะกิ่งไม้มันหล่นมามันไม่ใช่เล็กเงี้ยนะน่ะมันหล่นมาจากที่สูงๆนะถึงเล็กขนาดไหนหล่นมาจากสูงๆเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะมันจะดึงลงมาเนี่ยจะมีความรุนแรงมากนะถึงแม้ของเล็กๆเนี่ยที่ก้อนดินเล็กๆเนี่ยนะหล่นมาจากที่สูงๆนะโอ้โหมาด้วยแรงเหนี่ยวที่ด้วยหนังสติ๊กเนี่ยนะเห็นไหมโอ้มาถูกมันเจ็บมากเห็นไหมเจ็บมากอ่ะเพราะแรงเหนี่ยวแรงเหนี่ยวนำมันมากนะเพราะฉะนั้นชีวิตก็รักษาใจไว้เมื่อกี้เนี่ยมันปรุงแต่งอะไรบ้างอะเห็นใจไหมถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็จะเห็นแหละอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วนะรู้แล้วอะไรมันต้องเกิดห้ามไม่ได้ฟ้าดินก็ห้ามไม่ได้อะไรจะเกิดกับเราใช่ไหมไม่มีอะไรจะมาห้ามเราได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเราทำไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้รอดปลอดภัยจากกิ่งไม้ที่มันหล่นมาอย่างนี้โอ้มองใจเราไปโอ้บุญช่วยนะคิดถึงบุญด้วยเลยนะแล้วเราจะมีศรัทธากันอีกไม่รู้เท่าไหร่นะมีศรัทธาอีกไม่รู้เท่าไหร่นะว่าโอ้การปฏิบัติธรรมของเราเคยตักบาตรทำบุญเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยประพฤติปฏิบัติธรรมนี้โอ้บุญช่วยจริงๆนะเนี่ยนะอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงบุญของเราเห็นไหมถ้าเราจะไปอบายยังไงเนี่ยไม่ไปนะไม่ไปอบายหรอกนะหรือถ้ามันหล่นมาโดนเราจริงๆเรายอมแล้วเนี่ยเรายอมแล้วเราทำไว้อย่างเงี้ยนะเพราะเรารู้พุทธวงศ์ทรงสอนจนเราเชื่อว่าถ้าเราทำบุญไว้จริงเนี่ยบุญต้องรักษาเรานะแต่ถ้าเราหมดบุญแล้วนะมันก็ต้องชีวิตเราก็ต้องหาไม่อ่ะก็ต้องไปอ่ะนะไม่มีอะไรจะผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชได้นะเราก็จึงยอมถ้าเรายอมอย่างเงี้ยอะไรมันล่วงมาโดนเราถ้าเราบอกไม่เป็นไรเราทำไว้ใจของเราไม่หวั่นไหวใจของเรายอมเราไปไงใจเราสงบอ่ะไปสู่สุคตินะใจดวงนั้นแต่ถ้าเรายังหวั่นไหวอยู่มันแค่เฉียดเราแค่นี้เองเรายังหวั่นไหวอยู่เลยยังคิดอยู่เลยเนี่ยก็ต้องดูใจของเรานี่แหละคือสิ่งที่เราจะรู้ว่าใจของเรานั้นกว่าจะสงบเย็นปล่อยและวางได้จะต้องเป็นไปด้วยปัญญานะถ้ามีปัญญาแล้วเราก็แค่มีศรัทธาบางทีบางครั้งก็ช่วยเราไม่ได้ศรัทธาก็ทำให้เรานั้นเพียงแต่ให้เรานั้นได้มีความเพียรนะมากขึ้นเพราะศรัทธาก็เป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในพระห้าอินทรีย์ห้าที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เรานั้นต้องสร้างขึ้นให้มากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะเป็นวัฏจักรจะเป็นการเกื้อหนุนเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นถ้าเป็นภาษาหลักธรรมที่พูดให้โก้หน่อยนะก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทนะเป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะมีอะไรอะพระห้าอินทรีย์ห้าเนี่ยนะอยู่ในโพธิปัจจยธรรมอะเห็นไหมมีอะไรมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะธรรมของพระเจ้าเนี่ยมีไม่มากนะแต่พอเราจะรู้แต่ละอย่างเนี่ยกว่าจะเข้าใจบางคนเนี่ยนั่งมาแล้วเนี่ยนะเรียนรู้ศึกษาบวชมา20พรรษานะพูดออกมาเป็นระดับครูบาอาจารย์ที่เรียนแบบมหาปริญญา9ประโยคมาบอกโอ้ยกว่าจะเรียนรู้ศึกษาและเข้าใจหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนนะองค์ธรรมที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้ฝึกอดทนภาคเพียรธรรมเช่นสติสัมปชัญญะนี่นะกว่าจะรู้และเข้าใจประมาณพรรษาที่20พรรษาที่20กว่าจะรู้ได้เข้าใจอะว่าอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเห็นไหมแล้วเรารู้ยังนะท่านบวชมา20พรรษาเรียนรู้ศึกษามาด้วยนะเรียนรู้และศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนามาบอก20พรรษาถึงจะรู้ว่าอ๋อสติสัมปชัญญะหรือสติในมรรคมีองค์8เรียกว่าสัมมาสติเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมจะเป็นสัมมาสติหรือเป็นสัมมาสติหรือเป็นสติในโพธิปัจจยธรรม คือสติสามโพชฌงค์เนี้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยเห็นไหมมีสติหลายขั้นน่ะแล้วสติในขั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างไรกว่าจะรู้ว่าอ๋อใน ในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เนี่ยมีสติสามโพชฌงค์เนี่ยมีองค์ธรรมเป็นหนึ่งในองค์ธรรมนั้นนะแล้วเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เราพูดมาโอ้กว่าจะรู้พรรษาที่20นะเห็นไหมเพราะนั้นชีวิตเราก็ไม่ได้ที่จะพูดให้พวกเรานั้นท้อแท้ใจนะแต่จะให้พวกเรานั้นได้มีกำลังใจในการที่ว่าอ๋อครูบาอาจารย์ที่อดทนภาคเพียรทำเรียนรู้ศึกษาอยู่ในพระศาสนามาอย่างเนี้ยนะกว่าจะรู้และเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมที่พระองค์ทรงได้ชี้นำบอกกล่าวพวกเราไว้เนี่ยนะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะเป็นเวลาที่ยาวนานนะที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าถ้าเรามีศรัทธาเราก็ไม่ท้อแท้เห็นไหมศรัทธาทำให้เราไม่ท้อแท้นะเพราะศรัทธาจะทำให้เรามีความเพียรเห็นไหมแต่เราไม่มีศรัทธาเราจะเพียรไหมเนี่ยนะอย่างใครบังคับเรามาเนี่ยเราไม่เอาแล้วไปนอนดีกว่านะบังคับให้เรามาเนี่ยมีเด็กนะมีเด็ก เด็กๆที่นักเรียนนะบางทีบางครั้งเขาก็ทำไมนักเรียนเนี่ยเขาทำผิดนะทำผิดจนกระทั่งเขาต้องมาให้เขาเรียกว่าทำทันบนนะผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วอีกบอกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะถ้าผิดอีกทีออกแล้วเนี่ยออกไปเลยก็ผิดจนได้นะครั้งสุดท้ายก็ผิดอีกอะนะพอผิดอีกแล้วนะทำไงจะออกแล้วครูก็ไม่รู้จะทำมีไม้ไหนละอยู่อีกเดือนหนึ่งจะสอบปลายภาคนะเหลืออีกเดือนเดียวนะจะจบแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าออกก็ไม่ได้อะไรเลยนะต้องออกไปกระทรวงศึกษาก็ไม่มีนโยบายให้ออกก็ต้องอยู่ต่อทำไงครูหมดไม้แล้วนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยออกนะก็มาถึงครูฝ่ายปกครองครูฝ่ายปกครองก็บอกนนไปหาครูพระพุทธศาสนาดิครูแนะแนวครูพุทธศาสนานะครูแนะแนวครูพุทธศาสนาก็บอกไปอยู่วัดนะเรียนครูที่เขามาเรียนเขาสอนพุทธศาสนาแล้วก็ไปสอนแนะแนวด้วยเขาบอกให้ไปอยู่วัดก่อนให้ไปปรับตัวถ้าอยู่วัดได้สัก7 วันนี่นะแล้วค่อยมาถ้าอยู่วัดได้คือถามนักเรียนก่อนว่าเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะมันครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องออกแล้วเนี่ยอันนี้อยากออกหรืออยากเรียนบอกยังไม่อยากออกเพราะมันเหลืออีกเดือนเดียวจะสอบปลายภาคแล้วนะอยากเรียนต่อเพราะนั้นอยากเรียนต่อทำไงครูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะหมดภูมิแล้วนะก็ต้องไปโน่นไปฝ่ายปกครองไปฝ่ายแนะแนวไปฝ่ายครูสอนพุทธศาสนานั่นแนะนำพอแนะนำปั๊บสรุปสุดท้ายประชุมกันแล้วก็บอกไปอยู่วัดก่อนถ้าอยากเรียนถ้าอยู่วัดได้7 วันค่อยมาเรียนต่อนะเพราะ2 คนนี้เขาทำไมกันอยู่พอเรียนหนังสือแล้วเนี่ยก็ใช่ไหมนักเรียนนะนักเรียนศึกษาเนี่ยนะเรียนแล้วก็เที่ยวเตร่เฮฮานะทำให้ชีวิตต้องผิดพลาดพลั้งไปจากศีลจากธรรมนะแค่ศีลเรื่องกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเนี่ยนะการผิดลูกเขาเมียใครอย่างนี้นะเนี่ยก็ผิดพลาดพลั้งไปจนกระทั่งต้องมีครันขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องทำไงแต่อีกเดือนเดียวถ้าอยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องปกปิดกันไว้ก่อนแล้วอยากเรียนจริงๆก็ต้องให้มาอยู่วัดอยู่ไปพอมาแล้วก็ถูกบังคับมาใช่ไหมถูกบังคับมาเพราะถ้าไม่มาก็ต้องออกพอมาแล้วไง ก็อดทนภาคเพียรทำก็เจอครูบาอาจารย์บ้างนะที่เป็นกัลยาณมิตรพระสงฆ์ของพระเจ้าเนี่ยท่านก็แนะนำบางทีก็รู้นะเด็กมาอยู่นะที่บางครั้งจะให้มาอยู่กับพวกเราเนี่ยแค่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่ก็แย่แล้วนะใช่ไหมเดินจงกรมอีกอะไรอีกบางทีบางครั้งทำไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ก็บางทีบางครั้งก็ไหว้วานใช้ไปโน่นบ้างมานี่บ้างหากุศโลบายให้เขานั้นมีชีวิตที่อยู่ได้ปีบางครั้งเขาก็อยู่ได้จนกระทั่งจบไปนะอยู่ได้7 วันกลับไปเรียนต่อก็จบพอจบแล้วก็ต้องให้แยกกันแยกทางกันนะอยู่คนละทางไปทำอะไรต่ออะไรเรียบร้อยก่อนนะก็ไปหยุดพักการเรียนบ้างแล้วตรงนั้นก็กลับมาเรียนใหม่เห็นไหมชีวิตที่บางทีบางครั้งในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลของเขาที่เขาทำไว้ก็ทำให้เขานั้นได้มาประสบพบเจอกับธรรมะได้นะในขณะที่เขามานะมาอยู่วัดเนี่ยนะพ่อกับแม่ก็ต้องไม่เคยเข้าวัดนะก็ต้องเข้ามาดูลูกนะมาลูกจะอยู่ยังไงเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมไม่หมดอ่ะมีพร้อมไม่หมดกับลูกอ่ะนะพอผิดขึ้นมาแล้วลูกต้องมาอยู่วัดที่บางครั้งพ่อแม่ก็ดีใจเหมือนกันนะลูกจะมาได้อยู่วัดเนี่ยนะก็ทำให้พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้มารักวัดนะแต่พอลูกมาอยู่แล้วทำไงได้คุณครูก็บอกพ่อแม่ต้องนำไปฝากนำไปรับรองกับทางวัดเขาด้วยก็ต้องนำมาก็ทำให้พ่อแม่ก็ต้องมาด้วยเห็นไหมก็ได้มาโอกาสได้มาพ่อแม่ก็ได้มาทำบุญตักบาตรได้มาเข้าวัดด้วยเห็นไหมก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้เลยว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งบังเอิญเป็นสิ่งที่แต่ละคนแต่ละท่านนั้นทำไว้ทำบุญกุศลไว้ว่ามันต้องเดินทางไปอย่างเนี้ยต้องเดินทางไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่ทำไว้นั่นก็คือเรื่องของการกระทำเมื่อกี้นี้ท่านพระอาจารย์ชันชัยท่านสอนแล้วใช่ไหมว่ากรรมเนี่ยกรรมคือการกระทำเนี่ยนะที่ทำไว้เนี่ยเราต้องรู้จักกรรมเป็นคำกลางๆนะที่ทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนะทำมาแล้วเนี่ยนะทำแล้วที่อดีตมันก็มีแต่อดีตนั่นแหละที่เราทำไว้นะเขาจะเป็นเส้นลิขิตทางให้เราเดินเราก็จะมาเล่นละครกันนะแสดงละครในบทบาทของโลกเวทีโลกใบนี้แสดงละครกันไปเนี่ยนะแสดงละครเนี่ยแล้วใครเขียนบทบาทให้เราล่ะกรรมที่เราทำไว้นั่นแหละเขียนบทบาทให้เรานั้นแสดงไปเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างก็แสดงกันไปทำไมต้องมาพบคนนี้นะทำไมต้องมาอยู่ด้วยกันกับอย่างนี้อย่างนั้นนะนั่นเป็นบทบาทที่เขาเขียนบทไว้ให้เราแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรกรรมในอดีตนั้นก็สำคัญแต่ถ้าผู้มีปัญญาเรียนรู้ศึกษาเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วนะกรรมนั้นทำได้3ทางกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจเห็นไหมใจนั่นแหละเป็นมโนกรรมเป็นตัวกรรมและเป็นตัวที่เราทั้งหลายให้รู้ได้ว่ากรรมที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันนี้ทางใจของเราเนี่ยใจของเราที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเรามีสติปัญญาไหมล่ะที่กระทบสิ่งใดๆแล้วเรานั้นจะปรุงแต่งไปในทางที่จะเป็นเส้นทางของชีวิตให้เลือกทำในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรรมในปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นมีศรัทธาวิริยะความเพียรเห็นไหมสติสมาธิและปัญญาเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างสมองค์ธรรมต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับใจของเราตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นพระเป็นกำลังนะเป็นพระ5เป็นยินทรีย์5เป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เราจะดำเนินไปในชีวิตของเราที่มีกันอยู่เนี้ยนะถึงแม้จะไม่ได้มาเป็นนักบวชแบบพระเนี่ยนะแบบชีก็ตามเนี่ยอย่างแม่ชีก็ท่านก็มามีโอกาสที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะอย่างพวกเรานี้ก็มีเวลามาอย่างเงี้ยก็อดทนภาคเพียรทำกันนะทำกันเถิดนะทำแล้วก็ให้รู้ว่าทำอะไรเนี่ยเรามาทำลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะ รู้ว่าพุทโธพุทโธทำอย่างไรทำไปเจริญสติเจริญอย่างไรใครเจริญได้แค่ไหนก็ทำไปค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปนะได้รู้เลยว่าสิ่งที่จะประเมินตัวเรานั้นน่ะก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสตัณหาที่จะเป็นโลภะโทสะโมหะจะดูรู้ว่าชีวิตของเรานั้นน่ะนะให้เห็นว่าอ๋อกิเลสเกิดมากไหมเนี่ยกิเลสยังมีอยู่นิดเนี่ยที่ตัวเราอยู่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยลึกๆเป็นอนุสัยนะเป็นลักษณะนิสัยของตัวเราเนี่ยอยู่แล้วที่บางครั้งเรามองไม่เห็นหรือเรายังไม่ได้เรียนรู้และศึกษาเขาให้รู้และเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันเขาได้ยามใดที่เขามีกำลังเขาฟูขึ้นมาเราก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสที่เขานอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานะกิเลสที่หยาบๆก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาใช่ไหมกิเลสที่ปานกลางก็แสดงออกมาทางจิตใจที่เรียกว่านิวรณ์เห็นไหมที่เขาแสดงออกมานั้นก็คือผลจะต้องส่งผลแล้วเพราะเป็นการดำเนินไปทางเรียกว่าเป็นกรรมนะถ้ามีนิวรณ์ขึ้นมานั้นก็เป็นกรรมเป็นการเป็นสิ่งที่เรานั้นได้ดำเนินไปทางอะไรทางมโนกรรมนะกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทธัจจะกุจกุจจะลังเลสงสัยวิกิจฉาได้ฟังแล้วก็เรียนรู้ศึกษาแล้วยังมีกิเลสอย่างละเอียดก็เป็นกิเลสที่เป็นเรียกว่าเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานะคือความโลภความโกรธนะความหลงนะที่เป็นอนุสัยที่กิเลสที่ละเอียดอยู่นะซึ่งถ้าเรานั้นได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาคือความรู้สึกยินดีพอใจหรือความรู้สึกขัดเคืองใจเนี่ยเห็นไหมสองตัวเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลามองเข้าไปถ้าเรามองเราจะเห็นใจเราเนี่ยนะเห็นอนุสัยกิเลสเนี่ยอยู่เห็นอยู่เลยนะว่ากิเลสเนี่ยถ้าเราไม่มองดูเราจะไม่เห็นแต่ถ้าเรามองดูแล้วเราจะเห็นถ้าเรามีแนวทางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะรู้วิธีมองเห็นไหมรู้วิธีมองดูเอาใจของเราเนี่ยไปมองดูเนี่ยอย่างที่เราดูอย่างเงี้ยเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเรามองดูสิดูตัวของเราไปเราจะเห็นเลยนะว่าในขณะที่เราไม่ได้มองดูเรายังไม่ได้เรียนรู้ศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะแต่เรามองดูเมื่อไหร่เราจะเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ศึกษาอยู่ในที่เนื้อที่ตัวเรานะเราจะเห็นองค์ธรรมที่เขาแสดงออกให้เรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะว่าชีวิตเนี้ยเกิดมาแล้วต้องทุกข์เนี่ยเราจะเห็นกายเนี้ยใจเนี้ยเป็นทุกข์ก็เป็นชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสแล้วทำไงเราจะเห็นตามที่พระองค์ทรงตรัสได้เรากายกับใจเนี่ยเป็นทุกข์นะเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกข์นั้นแปลว่าทนที่จะเพราะชีวิตนั้นจะต้องเป็นไปก็คือต้องเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี้ยกายนี้เป็นชีวิตใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะนั้นกายนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็เป็นชีวิตใช่ไหมจิตใจของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเห็นกายเราเห็นใจของเราเปลี่ยนแปลงไหมแต่เราเห็นเราก็ต้องเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยเห็นของที่มีอยู่เป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยเราเห็นมากขึ้นเรารู้อ๋อมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเรารู้ต่อไปว่าอ๋อมันเป็นอนิจจังตามกฎของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังแล้วยังไม่พอพระองค์ทรงสอนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังก็คือทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรก็ตามกายเราเนี้ยจะอยู่นิ่งๆเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนอย่างเงี้ยนะ ไม่เปลี่ยนแปลงท่อนไม้ต้นฟืนที่อยู่ก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยก็เป็นทุกข์เหมือนกันเห็นไหมว่าอยู่อย่างเนี้ยท่อนไม้ต้นฟืนหรือต้นเนี้ยอยู่ไปอีก100 ปีจะมาดูจะอยู่อย่างนี้ไหมเนี่ยนะไม่มีใครเคลื่อนไปไหนเลยนะอีก100 ปีเนี่ยมันจะผุจะพังจะปวกจะกินจะเป็นขุยดินน้ำไฟลมไปไหมก็เป็นนะมันก็เปลี่ยนแปลงคนที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันทุกสภาพของสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมและนามธรรมสังขารเป็นสังขารแล้วเนี่ยนะคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นรูปธรรมนามธรรมร่างกายและจิตใจก็เป็นรูปธรรมนามธรรมนะต้องอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนะเป็นทุกข์ทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พอเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะที่บางครั้งเราปรารถนาที่จะได้แต่ความสุขเห็นไหมความสุขที่เราประสบพบเจอเราต้องการอยากได้อยากจะได้อยู่กับเรามากๆอยู่กับเรานานๆแต่ความทุกข์เราไม่อยากได้ไม่ต้องการแต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่าแม้กระทั่งความสุขมีอยู่จริงไหมเนี่ยที่ในที่ตัวเรามีโยแต่เราก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาว่าพระองค์ทรงสอนว่าสุขก็มีอยู่จริงแต่สุขนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยเราจะเข้าใจได้ไหมว่าสุขก็เป็นทุกข์แล้วถ้าเรารู้ว่าสุขเป็นทุกข์แล้วเราจะต้องการให้มีความสุขมากๆหรือสุขนั้นอยู่กับเรานานๆจะเป็นไปได้ไหมหรือต้องการสุขมากๆเมื่อสุขมากๆมีความสุขมากเท่าไหร่พอสุขมากเท่าไหร่สิ่งนั้นต้องเป็นไปว่าเขาอยู่กับเราไม่ได้หรอกพอสุขมากเท่าไหร่สุขแค่นี้เราก็ทุกข์แค่นี้นะแต่ถ้าสุขมากขึ้นทุกข์เป็นไงเรามันเปลี่ยนแปลงไปก็ทุกข์มากตามมาสุขมากขนาดไหนทุกข์ก็ตามมาขนาดนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่เราไม่รู้เราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเราก็ปรารถนาต้องการในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่เป็นจริงไม่มีเราไม่เห็นความจริงของเขาแต่เรารู้ว่าเป็นของจริงมีจริงและเราเห็นรู้ได้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ใจของเราจะไม่ไปเราเข้าใจซะแล้วเมื่อเข้าใจซะแล้วเนี่ยใจเราจะไม่ไปทำอะไรที่มันทำให้เรานั้นต้องเป็นปัญหาอีกมากมายเห็นไหมปัญหาอีกมากมายที่ตามมาก็คือเกิดจากที่เรานั้นได้มีใจเข้าไปหลงผิดรู้ผิดเข้าใจผิดนะแล้วก็ไปยึดไปถืออยู่ในสิ่งที่ผิดๆแล้วเมื่อยึดถืออยู่ในสิ่งที่ผิดๆแล้วก็ต้องมีความปรารถนาต้องการกายของเราก็ทำไปวาจาของเราก็ทำไปในทางที่ผิดๆไม่ถูกไม่ตรงตามหลักธรรมคำสอนของที่พระองค์ทรงตรัสชีวิตที่กายทำไปวาจาของเราพูดไปนะไม่ถูกไม่ตรงมาจากไหนมาจากความคิดความรู้สึกความเห็นของเราที่เห็นอย่างเนี้ยเห็นไม่ถูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็แล่นไปในทางที่ไม่ถูกไม่ตรงแล้วก็มาจากอะไรมาจากความคิดความเห็นแล้วการกระทำทางกายทางวาจาในหลวงเราจึงสอนเนี่ยสอนให้เรานั้นจะมาคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมแล้วพระองค์ท่านองค์ท่านก็สอนต่อไปนะสอนต่อไปว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้มีสติให้ไวในการที่จะรู้จะเห็นว่าใจของเรานั้นคิดอย่างไรเห็นไหมคิดอะไรถ้าเราไม่เห็นใจของเราคิดแล้วเนี่ยใจที่เรากำลังคิดไปนะจะทำให้เราเกิดความรู้สึกจะทำให้เราเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกก็เกิดความรู้สึกอะไรรู้สึกพอคิดด้วยความรู้สึกหรือพอรู้สึกแล้วคิดมันจะหน่อเนื่องกันมันจะสัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่สามารถที่จะตัดกระแสความคิดนั้นได้ถ้าเราไม่ตัดกระแสความคิดนั้นได้เราก็จะไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของความรู้สึกนั้นว่าเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกที่ต้องการปรารถนา อยากได้ในสิ่งที่เรายินดีพอใจหรือเราไม่ปรารถนาไม่ต้องการนะไม่อยากได้ในสิ่งที่เราทำให้เรานั้นขัดเคืองใจไม่อยากประสบพบเจอเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราทั้งหลายได้ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ชันชัยก็สอนให้เราการปฏิบัติธรรมมีอาตาปีเห็นไหมมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะสติมานะคือสติสัมปชัญญะสติก็คือความระลึกรู้สัมปชัญญะก็คือรู้รอบรู้ทั่วรู้แล้วรู้อีกเห็นไหมวินัยโรเกอภิชาโทมนัสสั่งเพื่อที่จะละความยินดีและความยินร้ายในโลกนี้ออกเสียให้ได้โลกก็คืออะไรโลกมีโลกใบนี้เนี่ยมีอะไรต้องมีใจมีจิตมีใจจึงมีโลกใบนี้ถ้าไม่มีจิตมีใจเป็นผู้รับรู้แล้วจะมีโลกใบนี้ไหมเนี่ยไม่มีหรอกนะโลกต่างๆจะปิดมืดไปเลยจะไม่รู้เลยว่ามีสีสันอะไรบ้างเพราะใจไม่สามารถอาศัยตาเกิดได้โลกทางตาจึงปิดไปโลกทางหูจิตไม่อาศัยหูเกิดคนที่หูไม่ดีประสาทหูหนวกแล้วนะไม่ได้ยินนะโลกทางหูที่จะแล่นไปทางใจนั้นนะเกิดความยินดีพอใจคิดปรุงแต่งไปนะไม่มีแล้วโลกทางที่เกิดจากการได้ยินที่หูเราเนี่ยเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ลงสู่ใจคิดนึกโดยตรงนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาทำยังไงเราถึงจะรู้และศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะก็ต้องทำไปเถอะนะทำไปได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษาและที่สุดก็คือปฏิบัติอย่างเงี้ยนะแต่เราจะเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาด้วยปริยัติมามากๆแล้วไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยากที่จะแจ่มแจ้งถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกได้ยากนะแต่ถ้าเรานั้นปฏิบัติไปก่อนในสิ่งที่เรารู้ปฏิบัติไปเราก็ต้องค่อยๆแตกฉานในสิ่งที่เราก็ต้องรู้ในสิ่งที่ปริยัติด้วยว่าโอ้พระองค์ทรงตัดงี้สอนงี้นะเนี่ยก็มาสอบทานกับครูบาอาจารย์ไงครูบาอาจารย์บอกติดขัดตรงนี้เดินอย่างนี้ทำอย่างนี้สิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกให้เดินไปแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นจะเป็นปริยัติละนะจะทำให้ว่าขั้นแรกรู้แค่นี้ก่อนนะแล้วไปปฏิบัติก่อนแค่นี้เนี่ยเราก็ทำอย่างเช่นพวกเรามาก็พุทโธพุทโธไปก่อนเงี้ยนะพุทโธไปเดินยกส้นขึ้นก้าวเท้าไปวางเท้าลงนะเหยียบลงไปเงี้ยนะทำไปก่อนเงี้ยนะในอิริยาบถนั้นที่ท่านบอกประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติธรรมต้องเมื่อกี้ท่านบอกใช่ไหมนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิไม่ใช่นั่งนะสมาธิไม่ได้เกิดจากการนั่งอย่างเดียวเห็นไหมสมาธินั้นเกิดจากใจของเราที่ตั้งมั่นเกิดจากที่ว่าเราอิริยาบถไหนก็ได้ยืนเดินนั่งและนอนเนี่ยเราสามารถที่จะเจริญธรรมของเราให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมาธิเกิดได้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องเป็นผู้ที่มีหัวชนฝาใช่ไหมจะต้องมาภาคเพียรแบบเป็นผู้ที่ไม่รู้เอาข้ามกิเลสให้ได้อย่างเงี้ยนะก็ได้นะบางคนที่จะใช้ลักษณะของที่บางครั้งจะนั่งไว้อย่างนี้นั่งอย่างกินเนี่ยที่บอกว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าถ้าท่านบวชมาเป็น10 พรรษาแล้วนะท่านถึงจะมรณภาพไปนะท่านก็บอกว่าท่านจะนั่งเงี้ยนะนั่งไปจนกระทั่งท่านนั่งได้นั่งข้ามพ้นอย่างนี้นะที่นั่งได้แล้วข้ามพ้นไปได้นั่นนะบางทีบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรเหตุปัจจัยที่เรานั่งได้ทุกขเวทนาเกิดมากเกิดมากถ้าให้นั่งทนไปจิตใจของเรานั้นจะอยู่กับทุกขเวทนานั้นเห็นไหมเมื่ออยู่นั้นใจเราไม่ไปไหนนะใจเรามารู้สึกอุ้ยกับทุกขเวทนานั้นน่ะรู้สึกแล้วมองเข้าไปดูความรู้สึกนั้นทุกขเวทนาที่มันเกิดนะเดี๋ยวก็มากขึ้นเดี๋ยวก็น้อยลงเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งไม่เปลี่ยนท่าเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่เปลี่ยนท่าแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงนะเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะเห็นไหมมันปวดหลังเนี่ยอาตมานั่งนะอาตมาก็ไม่เปลี่ยนท่าเหมือนกันนะชั่วโมงเสร็จเนี่ยเห็นไหม เมื่อไม่เปลี่ยนท่าอย่างเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยไปเนี่ยก็ปวดเมื่อยแต่เรายืดตัวขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกพอรู้สึกขึ้นมาเราก็รู้สึกผ่อนคลายเห็นไหมจะเห็นว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราที่รับรู้อะไรรับรู้สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ไหวแล้วพอเราขยับเนื้อขยับตัวมันก็รู้สึกว่ามันคลี่คลายอย่างเงี้ยนะนี่คือสัจธรรมความเป็นจริงที่เราไม่รู้หลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนที่เป็นเส้นผมไปบังภูเขาก็ว่าเห็นไหมเส้นผมบังภูเขานั้นบังมากไหมไม่มากเลยนะแต่เราก็ไม่เห็นภูเขานะไม่เห็นภูเขาหรอกนะเพราะปัญญาของเราไม่มีนะแต่เรามีปัญญาแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติทำไปเราก็จะรู้ขึ้นมาได้ว่าในสิ่งที่จะดำเนินทางเนี้ยนะเราอาจจะมีสองทางรู้แค่นี้ไปก่อนพอรู้แล้วทำคำพ้นไปแล้วมันเกิดจากจิตใจของเรานี่ปล่อยวางเป็นสมาธิตั้งมั่นมันคงอยู่นิ่งอยู่อย่างนี้นะใจของเราไม่รับรู้ในสิ่งที่ปรากฏแล้วใจของเราจึงข้ามทุกขเวทนานั้นได้จนกลายเป็นเมื่อจิตใจที่ข้ามไปแล้วข้ามทุกขเวทนาเข้าสมาธิได้มันก็เข้าถึงความสุขนะปิติสุขก็จะเกิดขึ้นเห็นทุกข์มันดับไปเงียบจ้อยเย็นซ่าขึ้นมาปิติก็เกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นสมาธิเกิดเป็นองค์ธรรมของสมาธิเห็นไหมปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขเอกกัตตาเห็นไหมนี่คือองค์ธรรมของสมาธิที่เรียงร้อยเรียงกันมาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาได้และตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องประสบพบเจอในสิ่งต่างเหล่านี้ตลอดไปทุกครั้งนะบางคนก็เคยนั่งปิติได้อยากจะนั่งแล้วให้มันเกิดปิติอีกนะนั่งไงก็มันก็ไม่เกิดนะยิ่งไปอยากเกิดมันก็ไม่เกิดหรอกนะแต่ให้รู้เลยว่าความอยากมันกั้นไว้แต่ถ้าเรารู้ว่าในสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยมันการปฏิบัติธรรมเรามันเลยมาแล้วเลยขั้นขององค์ธรรมนั้นแล้วที่จะต้องไม่เกิดก็ได้นั่งแล้วเราสงบนิ่งอยู่เฉยอยู่ก็ดูเฉยเห็นไหมดูเฉยไม่ต้องให้มีปิติมีสุขแล้วนะเราดูเฉยสุขก็ไม่ต้องดูก็ได้ไม่จบเรานั่งแล้วไม่สุขเลยคราวนี้ไม่สุขก็ได้แต่เราเฉยได้เราดูเฉยเรามาปฏิบัติธรรมให้ดูเฉยทำไมดูเฉยก็ต้องเจริญตัวปัญญาใช่ไหมถ้าไม่เฉยก็แสดงว่าเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไหลไปในทางที่กิเลสมันครอบงำเราเพลินเรามีนันทินะราคะมีความยินดีพอใจเราเพลินไปตามความยินดีพอใจมันก็ปิดบังใจเราไม่ให้เรานั้นเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเราก็เฉยไม่ได้นะแต่ถ้าเฉยอยู่แต่เรารู้เรามองดูอยู่เราก็จะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็มีทุกข์ที่กายมีอยู่นะแต่ใจของเราอดได้ทนได้ปล่อยได้วางเป็นใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะมองเห็นสัจธรรมความเป็นจริงความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเรามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเห็นใช่ไหมเห็นอยู่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่กับต่อหน้าต่อตาเราอย่างไรนั้นมีอยู่ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ดูเรายังไม่เห็นเรายังไม่พบองค์ธรรมนี้ไม่เคยมามองดูเลยนี่อนิจจังนะเนี่ยเปลี่ยนแปลงนี่นะมันจะเห็นเปลี่ยนแปลงแล้วต้องเห็นจิตรับรู้อันนี้ละรับรู้นี้รับรู้ปั๊บเห็นไหมก็จะเห็นโอ้จิตเรามันเคลื่อนอยู่รับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นเห็นอย่างนี้โอ้นี่เหรออ๋อใจเราเปลี่ยนแปลงโอ้นี่เหรอเป็นอนิจจังเห็นไหมจิตตรงนี้เป็นอนิจจังเนี่ยเห็นไหมต้องเห็นของที่เป็นปัจจุบันอย่างนี้นะไม่ได้คิดเอาไม่ได้เห็นนานมาแล้วด้วยเห็นเนี่ยใกล้ๆเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยนั่งอยู่ขณะเนี้ยมองไปในขณะจิตเราที่มองเนี่ยจิตเราเกิดดับมากมายนะถ้าเรามองเห็นโอ้จิตเราหรือไม่ที่มันเกิดดับเนี่ยมันอาจจะไม่ไปเกิดดับที่ไหนมันเกิดดับที่ตัวเราเนี่ยไปรับรู้ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยหลายมากมายเลยนะเดี๋ยวมาดูที่ผมขนเล็บฟันหนังมารู้สึกดูไปนะพอดูแล้วเราก็เห็นอ๋อจิตใจเรารับรู้สิ่งนั้นรับรู้ที่ผมแล้วมารับรู้ที่ขนมารับรู้ที่หนังที่ฟันพิจารณาไปความคิดเนี่ยเห็นใจเรานี่คือจิตแต่ละดวงถ้าเรารู้และเข้าใจ เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือจิตนี่หรือคืออนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับบัญชาก็ไม่ได้ถ้าเราในตอนแรกเราก็อาจจะฝึกทำก่อนต่อมาเกิดเองนั้นต้องถึงจะเรียกว่าเป็นวสีที่มันเกิดเองนั้นจึงเป็นโพชฌงค์นะเป็นองค์แห่งความตรัสรู้ให้รู้ให้เห็นแจ้งกับใจของเราขึ้นมานะแต่ถ้าเราขั้นแรกเราต้องทำขึ้นมาก่อนทำสติขึ้นมาก่อนสติขึ้นต้องทำขึ้นมาก็ต้องมาดูเนี่ยดูเข้าไปดูที่ผมดูข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหน้าข้างหลังพิจารณาอยู่ใจของเราก็จะอยู่เนี้ยเราก็จะผูกใจของเราไว้เมื่อกี้บอกมีสติผูกเขาไว้เห็นไหมสติสัมปชัญญะจะผูกจิตดวงนี้ไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วล่ะนะก็เดี๋ยวหลวงพ่อสามารถคงมาต่อกับพวกเราก็พูดไปเรื่อยนะสัพเพเหระนะไม่มีเรื่องที่จะไปทำเป็นเรื่องของทฤษฎีที่จะเป็นไปร้อยเรียงเป็นบทเรียนนะไม่มีนะอาตมาคงไม่ค่อยสันทัดในเรื่องอย่างนี้แต่จะให้พูดไปก็พูดไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเราจะจับประเด็นในการที่จะน้อมเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัตินี่คือสิ่งที่อาตมาหวังอยากจะให้พวกเรานั้นได้สาระแก่นสารจากการที่อาตมาได้มาตรงนี้นะแต่ถ้าเผื่อว่าจะให้มันเป็นทฤษฎีเป็นหลักการโน่นไปดูในพระไตรปิฎกดูครูบาอาจารย์ที่ท่านมีการเล่าการเรียนเป็นหลักเป็นธรรมมาอะไรกันนะก็เป็นสิ่งที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องไปอย่างนั้นถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นถ้ามาอย่างนี้ก็คงจะได้เพียงอย่างนี้แหละนะอยากจะได้ให้พวกเรานั้นได้ลงมือประพฤติปฏิบัติทำได้รู้ด้วยตัวของตัวเองนะในสิ่งที่จะเป็นหลักธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนะซึ่งมีไม่มากไม่มายหรอกนะแต่สิ่งที่เรานั้นจะต้องทำนั้นจะต้องทำให้มากและทำให้มากนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องหัวชนฝาจะต้องนั่งเป็นผู้ที่นั่งตลอดเวลาเปลี่ยนที่ก็ได้ไปเดินไปยืนนะดูการพิจารณาดูกายยืนกายเดินกายนั่งแม้กระทั่งไปนอนก็ได้แต่นอนแล้วเป็นไงเขาบอกครูบาอาจารย์สอนถ้านอนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำนี้นะพอนอนแล้วจะเป็นไงจะไหลไปนันทิกับราคะมันจะเข้ามานะความเพลินนะมันสุขอะนอนแล้วมันคลายแต่บางทีบางครั้งนอนแล้วถ้าเจริญสติไปไม่หลับนะนอนตะแคงมือเท้าก็ไว้เงี้ยมันปวดมันเมื่อยนะจะหลับลูกตาลงไปได้อย่างไรทุกเกิดขึ้นขนาดนั้นนะนอกจากเอามือออกนะไม่ทำตามที่พระเจ้าสอนนะเราขออีกสักนิดนึงนะมันสบายหน่อยนะประยุกต์ใช่ไหมประยุกต์จากคำสอนของพระเจ้านะไปนอนสีหาสยาซะละนะนอนแบบธรรมญาตราเลยใช่ไหม นอนเหยียดเลยนี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ทำกันหลวงพ่อหมายยังไปดูหลวงพ่อสิกำลังมาเนี่ยมายังไงไปดูไปรับมาไปเดี๋ยวพอถ้าอาตมาไปแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับเนี่ยใช่ไหม ไปดูหลวงพ่อเผื่อหลวงพ่อมาแล้วพวกเราหลวงพ่อก็ยังอุตส่าห์มาเนี่ยนะหลวงพ่อสามารถนะหลวงพ่อยังอุตส่าห์มาเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยนะหลวงพ่อเมตตาเราเนี่ยเราจะกลับไปนอนได้อย่างไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะใจดำอย่างนั้นชื่อเรื่องอย่างเงี้ยหลวงพ่ออุตส่าห์มานะก็พูดเล่นกันแล้วกันนะใครจะไม่ไหวก็ไปแต่ถ้าใครจะรู้ได้ว่าวันเวลาที่เรามีอยู่เนี้ยนะทำเถอะนะสมัยอาตมาเป็นพระขาวเงี้ยอาตมาก็มาเนี้ยหัวจิ้มหัวตำไปเงี้ยนะนั่งแล้วก็หัวจะเบี่ยงกับพื้นอ่ะนะแล้วนั่งเดี๋ยวเดียวนะมันไปแล้วนะสงบนิ่งไปเลยบอกโอ้ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะครูบาอาจารย์ก็ขึ้นมาหลวงพ่อสนองนะขึ้นมาเราก็เวียงไปแล้วนะเพื่อนที่มาด้วยกันนะอยู่ข้างหลังบอกแม่ท่านผู้ชายก็นั่งหน้านะผู้ชายไม่ได้ขึ้นอยู่ข้างบนเงี้ยนะผู้ชายนั่งหน้าหญิงก็นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยมาหญิงนั่งอยู่หลังเขาบอกพอ พอเราตอนเช้าก็พูดคุยกันเขาบอกโอ้โหกลัวจังเลยนะเนี่ยกลัวว่าศีรษะจะไปเหวี่ยงกับพื้นนะโงกไปโงกมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมางั้นนะแต่เราบอกแหมมันมีความสุขน่าดูเลยมีความสุขเหลือเกินนะนั่งแล้วมันสงบนิ่งอย่างเงี้ยนะไม่รับรู้อะไรเลยแล้วมันสุขแล้วมันเร็วนะรวดเร็วชั่วโมงเนี่ยที่หลวงพ่อให้กรรมฐานเนี่ยมันแวบเดียวอ้าวสัพเพสัตตารู้ด้วยนะหลวงพ่อบอกหมดเวลาแล้วสัพเพสัตตาแล้วนะมันตื่นขึ้นมาแวบเลยนะนั่งกายตรงสัพเพสัตตาเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ให้รู้เลยว่าเนี่ยกับสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ต้องผ่านกันมาทนทำกันเถอะนะทีบางครั้งบางคนนั่งแล้วแต่ต่อหลังนั่งเท่าไหร่มันก็ไม่สงบนะไม่สงบหรอกให้มันสงบอย่างเดิมอยากจะสงบอยากจะสุขมากอยากจะพักผ่อนไม่สงบนั่นเพราะนั้นเราถ้าตรงนี้เราก็ต้องรู้แล้วอ๋อนี่คือขั้นของการปฏิบัติว่าจิตใจของเรานั้นเดินทางมาเขาต้องการเดินทางด้านปัญญาละนะความสงบของเรามีแล้วเราก็ต้องมีความอดทนภาคเพียรทำแต่ขั้นความถ้าเข้าใจมันคงหัวไม่ทิ่มไม่ตำอย่างนั้นนะพอยังไม่เข้าใจก็ทิ่มตำไปก่อนนะทิ่มตำไปแล้วถ้าเรารู้โอ้มันง่วงมันโงกเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถหรือไม่ก็เขาจะบอกกับเราเลยนะพระพุทธเจ้าจะสอนนะพระธรรมสอนพระพุทธองค์จะสอนให้เรานั้นต้องทำไมก่อนให้ยืนก่อนหรือเดินก่อนไปเดินก่อนนะเดินก่อนนะทำความเพียรนี่ก็คือไปเดินแล้วมีสติเดินก่อนเดินไปเดินมาเดินให้มีสติเนี่ยพอสติของเราตื่นขึ้นมาแล้วจิตของเราตื่นขึ้นมาแล้วค่อยมานั่งเดินแล้วสลับกันนั่งและเดินในสติจะตื่นและจะได้สติได้มากเพราะอิริยาบถการเคลื่อนไหวนะกายที่เคลื่อนไหวใจที่เราไปรับรู้เนี่ยเห็นใจเราเปลี่ยนแวบ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 แล้วกรรมฐานหลักที่เรากำลังเดินนั่นคือสติที่เรากำลังสร้างขึ้นที่เราระลึกรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยแต่สิ่งที่มันดึงใจเราออกไปแวบเสียงก็คอยละนะหมดเวลานะเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราทุกท่านทุกคนเถิดพวกเราก็ไม่ไปแล้วนะเพราะว่าหลวงพ่อมาคอยละ